บายพี่ก้องแม่ค้ากาแฟมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาชงเครื่องดื่มใส่โซดาก็คืออิตาเลียนโซดาไม่รู้ใครตั้งชื่อให้เนาะก็คือน้ำหวานนะคะน้ำผลไม้ใส่โซดานะสำหรับร้านพี่ก้องใช้ยี่ห้อติ่งคงนะคะส่วนเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็เอาตามที่สะดวกนะคะแต่ว่าความหวานหรือความเข้มข้นก็อาจจะแตกต่างกันเนาะเราต้องลองชงแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะโอเคพี่ก้องนะคะจะมีประมาณ10เมนูที่ขายดีนะคะ wow. มีฮาวายบลูเลมอนบลูเบอร์รี่องุ่นกีวีสับปะรดสาวรสสตรอเบอรี่ลิ้นจี่นะคะประมาณนี้ส่วนแต่ละพื้นที่ก็คงจะไม่เหมือนกันเนาะก็ดูว่าลูกค้าชอบรสไหนก็เลือกมานะคะไม่จำเป็นต้องเอามาทั้งหมดเนาะหรือใครสะดวกที่จะเอามาหลากหลายให้ลูกค้าเลือกก็ได้ค่ะเราไปชงแก้วที่2ออนกันเลยจ้าเดี๋ยววันนี้พี่ก้อมจะชงให้ดูก็คือบรูฮาวายนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากก็คือใช้แก้วนี้นะคะถ้าใครจะทำตามก็ได้เลยนะไม่ต้องชั่งตวงวัดนะคะใส่ช้อนลงไปใส่น้ำหวานบริเวณข้อช้อนนะคะหรือใครจะตวงประมาณ50 ml นะคะแล้วก็ใส่โซดาแช่เย็นนะเดี๋ยวพี่ก้อมจะลองตวงให้นะนี้ประมาณ200 ml นะคะพอดีเลยโซดาใส่โซดาแช่เย็นนะคะ200 ml จ้าน้ำแข็งยังไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเพราะว่ามันจะมีฟองเยอะนะแล้วก็คนค่อยๆคนนะคะเสร็จแล้วค่ะบรูฮาวายสำหรับแก้ว22ออสำหรับร้านพี่ก้อมจะไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้มีรสหวานมากแล้วนะคะความเข้มความหวานสามารถเพิ่มรสตามความต้องการของลูกค้าได้ลองทำดูนะคะทำง่ายๆชงกินง่ายชงขายรวยจ้ามาต่อกันด้วยแก้ว32ออนแก้วโอ่งหรือแก้วยีราฟกันนะคะพี่ก้อมจะชงบลูเบอร์รี่โซดาให้ดูนะจ๊ะใครใช้แก้วนี้ไม่ต้องตวงนะคะใส่น้ำหวานลงไปบริเวณข้อช้อนได้เลยแต่ถ้าใครจะตวงก็ประมาณ100 ml นะคะเพราะว่าร้านพี่ก้อมไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลนะคะประมาณ250 ml นะคะหรือถ้าใครใช้แก้วแบบพี่ก้อมก็ประมาณขีดบนนะคะเหลือพื้นที่ไว้ให้คนนิดนึงแต่ถ้ากรณีลูกค้าใส่มะนาวด้วยเราก็สามารถลดปริมาณโซดาลงเหลือ220หรือ200 ml ได้นะคะเหลือพื้นที่ให้ใส่มะนาวได้นะคะนี้พี่ก้อมจะใส่แก้วโอ่งนะใส่น้ำแข็งเต็มแก้วมากนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้จะมีฟองเยอะนะเราสามารถเติมน้ำแข็งเสร็จแล้วค่ะบลูเบอร์รี่โซดาแก้วโอ่งค่ะหวานซ่าชื่นใจ